สวัสดีครับ The Planet Power ครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอแม่วางเชียงใหม่ผมมาเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์นะครับจากตัว 1,200 วัตต์ตัวนี้โดนฟ้าลงนะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็น P-Smart รุ่น 1.6 นะครับตอนนี้ไฟบ้านมา231แบตเตอรี่ 100% นะครับตั้งโหมดเป็น DC Priority นะครับเนี่ยนะฮะแบตเตอรี่เวิร์คเห็นไหมฮะแผงเป็นรุ่น250แผงเป็นแผงเก่า2ปีกว่าแล้วนะครับ250มีอยู่31โวลต์เพราะขนานกันลงมาแต่เมื่อกี้เห็นแวบนึงชาร์จมาอยู่นี่ฮะ 0.718 วัตต์นี่ก็คือแบตเตอรี่มันเต็มแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเอาท์พุตออกมาที่225 50เฮิรตซ์นะครับมันก็จะหมุนวนไปลักษณะนี้ถ้าตอนกลางคืนไฟตรงนี้จะดับนะครับตอนนี้ AC รุ่นนี้มี AC ชาร์จด้วยนะครับผมตั้ง AC ชาร์จไว้แค่ระดับกลางๆมีเดียมไม่น่าจะถึง10แอมป์แบตเตอรี่เป็นนี่ฮะเจล150 2ลูกแล้วก็เบิ้ลสายพ่วงให้ด้วยเพราะสายพ่วงเดิมมันใช้สำหรับ125นะครับตัวระบบเป็นอย่างนี้นะครับมีตู้เซฟตี้ให้เรียบร้อยนะฮะตามสไตล์เลยแล้วตัวขวาเนี่ยเป็น ATS ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวเดิมเนี่ยติดปัญหาเรื่อง AC ชาร์จนะครับก็เลยจะต้องทำ ATS ส่วนตัวนี้เราเปลี่ยนหน้าที่ของ ATS มาเป็น Emergency ในกรณีที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีปัญหาดับนะครับที่ท่านเห็นสติ๊กเกอร์โซล่าเนี่ยนะครับมันจะสับไปที่ไฟบ้านในทันทีเพราะว่าบ้านหลังนี้ท่านเจ้าของเขาเดินทางต่างประเทศบ่อยนะครับก็ทำให้ยังไงสนใจก็ทักมานะครับใช้อะไรได้บ้างนะใช้ปั๊มน้ำอัตโนมัติ2ตัวตัวหนึ่งรดน้ำต้นไม้ในสวนตัวหนึ่งใช้ในบ้านนะครับตู้เย็นอินเวอร์เตอร์2ประตูน่าจะ11คิวแล้วไฟแสงสว่างอยู่บางส่วนพัดลมอีก4ตัวนะครับเนี่ยเอาอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านเจ้าของบ้านลองเทสใช้ก่อนสัก 2-3 วันแล้วค่อยติดตามผลยังไงถ้าสนใจก็ทักได้นะครับ0859120087หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านเห็นนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันตอนต่อไปครับผม